สวัสดีค่ะพบกับฟานะคะคลิปนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานแบบนี้กันนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาว90เซนติเมตรทั้ง4เส้นเลยนะคะฟาใช้ริบบิ้นกากเพชรเบอร์2แบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นกากเพชรฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีสีนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เนาะใครมีแบบไหนสามารถนำมาใช้กันได้เลยนะคะจากนั้นเรานำริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาพับทบครึ่งลงไปนะคะแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาขึ้นฐานสีกันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะจากนั้นหยิบริบบิ้นเส้นที่2ของเส้นที่1นะคะต่อไปหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่3มาของเส้นที่2จากนั้นหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่4สอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่1นะคะต่อไปเราหยิบเอารวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4นะคะเมื่อได้แบบนี้เราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันแน่นให้มันกระชับนะคะได้ฐาน4แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นฐาน8นะคะโดยการพาดเฉียงริบบิ้นนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้เป็นริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะฟาเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้ถัดมานะคะเส้นถัดมาพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนเราก็พาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เนาะต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็จะล็อกริบบิ้นนะคะโดยการสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะทีนี้เราก็กดริบบิ้นลงนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้ได้ฐาน4แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นนะคะขึ้นมา4เส้นด้วยกันนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่1นะคะต่อไปหยิบเส้นที่2ขึ้นมาทับเส้นที่1นะคะต่อไปหยิบเส้นที่3ขึ้นมาทับเส้นที่2นะคะหยิบเส้นที่4ขึ้นมาทับเส้นที่3นะคะครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้เราก็จะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะที่เราหยิบขึ้นมาคือเส้นนี้นะคะทิ้งลงไปเลยนะคะต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะจากนั้นทำเหมือนเดิมทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดทิ้งลงไปหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปหยิบริบบิ้นนะคะเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งขึ้นมาทับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนไว้นะคะต่อไปทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปนะคะทีนี้ไม่มีให้เราหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเหลือริบบิ้นที่อยู่ด้านบน3เส้นนะคะริบบิ้น3เส้นนี้เราก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องในรูนะคะแบบนี้นี่มันก็จะมี3ช่อง3รูด้วยกันนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในช่องของรูที่1นะคะในรูที่1แบบนี้คือรูนี้นะคะรูที่อยู่ติดกับริบบิ้นเส้นที่เราทิ้งลงไปเส้นล่าสุดนะคะคือเส้นนี้เราก็จะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปในรูที่1นะคะสอดเข้าไปได้แล้วดึงต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่2รูที่2ก็คือรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูที่1นั่นเองสอดเข้าไปแล้วดึงนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูที่3รูที่3คือรูนี้นะคะรูที่ถัดจากรูที่2ช่องที่2นั่นเองนะคะสอดเข้าไปได้แล้วดึงนะคะเมื่อได้ครบทุกเส้นแล้วทีนี้เราก็ดึงนะคะดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันฝั่งนี้เราจะพาดริบบิ้นนะคะโดยเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพาดริบบิ้นนะคะโดยใช้วิธีการนับเนาะเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะใช้วิธีการนับ1นับ2นับ3แล้วเราก็พาดไปนะคะแบบนี้พาดริบบิ้นนะคะผ่าน3เส้นเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3แล้วเราก็พาดนะคะ
เส้นถัดมาเลยนะคะทำเหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3เนาะแล้วพาดนะคะเส้นถัดมานับ1นับ2นับ3จากนั้นพาดไปนะคะต่อมาเลยนะคะ1 2 3พาดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเหลือริบบิ้นด้านบน3เส้นนะคะริบบิ้น3เส้นนี้เราก็จะสอนเก็บนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้าสุดคือเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะโดยใช้วิธีการนับเส้นนี้เราไม่นับนะเพราะเราเพิ่งพาดริบบิ้นมานะคะเริ่มนับเส้นถัดไปเลยนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในช่องของรูที่1รูที่2โผล่รูที่3นะคะแบบนี้โผล่ช่องที่3แล้วเราก็ดึงนะคะเส้นถัดมาเราทำเหมือนเดิมนะคะ1 2 3สอดริบบิ้นเข้าไปในช่องของเส้นที่1เส้นที่2โผล่เส้นที่3แล้วดึงนะคะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิม1 2และ3นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปโผล่ช่องที่3แล้วดึงนะคะก็จะได้แบบนี้ได้ครบทุกเส้นแล้วทีนี้เราก็ดึงนะคะทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้ประมาณนี้ต่อไปพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วเราก็จะใช้วิธีการนับนะคะไปตามแนวของริบบิ้นนะคะนี่คือเวียนขวานะคะแบบนี้เริ่มนับ1 2 3นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในช่องที่1ช่องที่2โผล่ช่องโผล่ช่องที่3นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นถัดมาคือเส้นนี้นะคะพอเราเวียนขวาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกเส้นเลย1 2 3นะคะสอดเข้าไปโผล่ช่องที่3แล้วดึงนะคะเส้นถัดมาเหมือนเดิมนะคะนับ1 2 3นะคะโผล่ช่องที่3แล้วดึงเส้นถัดมา1 2 3นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปนะคะโผล่ช่องที่3แล้วดึงนะคะเส้นถัดมาเหมือนเดิมนะคะโผล่ช่องที่3ดึงนะคะเส้นต่อมาโผล่ช่องที่3ดึงนะคะเส้นถัดมาเลยนะคะเส้นถัดมานะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็ดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเพื่อให้มันแน่นขึ้นและสวยงามขึ้นนะคะได้แบบนี้ต่อไปพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้นะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เราจะเวียนซ้ายนะคะไปตามแนวของริบบิ้นนะคะเริ่มนับเหมือนเดิมนะคะนับ1นับ2นับ3สอดเข้าไปในช่องที่1ช่องที่2โผล่ช่องที่3แล้วดึงนะคะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาคือเส้นนี้พอเราเวียนซ้ายนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมทุกเส้นเลยนะคะสอดเก็บเหมือนเดิมทุกเส้นนะคะสอดเก็บไปเหมือนเดิมทุกเส้นเลยนะคะสอดผ่าน3เส้นนะคะสอดผ่านริบบิ้น3เส้นแล้วมาโผล่ช่องที่3แบบนี้เราดึงนะคะได้ครบทุกเส้นจากนั้นเราดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเพื่อให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะคะได้ประมาณนี้ต่อไปพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นนะคะขึ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเราบิดริบบิ้นนะคะลงมาบิดริบบิ้นเฉียงลงมาด้านหน้านะคะเฉียงไปฝั่งซ้ายมือนะคะแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็นับนะคะ1 2 3เราก็สอดริบบิ้นเข้าไปในช่องที่3นะคะแบบนี้ก็จะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามเราก็ดึงนะคะดึงให้หลวมๆไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะจัดระเบียบกันทีหลังก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเราทำเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา
บิดนิ้วปิ้นเฉียงลงด้านหน้าฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็นับเหมือนเดิมนะคะ1 2 3สอดลิปบิ้นเข้าไปนะคะในช่องที่3จากนั้นดึงนะคะนี่ตอนเราก็จะทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะเส้นต่อมานะคะทำเหมือนเดิมนะคะเส้นถัดมานะคะเหมือนเดิมไปเลยนะคะเหมือนเดิมไปทุกเส้นนะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะตรงนี้เราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะเพื่อง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปเนาะเส้นต่อมาเลยนะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะต่อมาเลยนะคะสอดยากนิดนึงนะคะเส้นสุดท้ายแล้วสอดยากนิดนึงนะคะเมื่อสอดได้แล้วดึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อสอดครบทุกเส้นได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงเพื่อจัดระเบียบมันทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงเพื่อจัดระเบียบมันทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงเพื่อจัดระเบียบมันทีละเส้นเนาะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบมันนะคะมาดึงเสร็จแล้วแล้วก็มาจับตรงนี้นะคะตรงขีดด้านนอกมันแบบนี้นะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะตรงไหนยังไม่สวยเราก็ดึงอีกนะคะดึงอีกจับอีกนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันฝั่งนี้เราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเข้าไปในช่องนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแล้วใช้วิธีการนับ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดนะคะมาโผล่ช่องที่3แบบนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ได้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะพลิกริบบิ้นของเรานะคะมาด้านข้างแบบนี้จากนั้นหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วบิดริบบิ้นลงด้านหน้าของตัวเราแบบนี้นะคะจากนั้นฝั่งปลายของริบบิ้นนะคะม้วนริบบิ้นเข้าหากันนะคะม้วนริบบิ้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วสอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นถัดไปฝั่งขวามือนะคะช่องนี้สอดเข้าไปเลยนะคะค่อยๆสอดเข้าไปเมื่อสอดเข้าไปได้แล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงมันก็จะได้แล้วนะคะแบบนี้ได้ลักษณะนี้นะคะสังเกตว่าริบบิ้นที่ฟาตัดมานะคะมันจะมีความพอดีนะคะฟาตัดมา90ซมมันก็จะพอดีเลยนะคะแบบนี้ใครที่เป็นมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้ตัด95หรือ100ซมนะคะเพื่อง่ายต่อการทำนะคะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นลงด้านหน้าจากนั้นฝั่งปลายม้วนริบบิ้นนะคะเข้ามาได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็สอดนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะค่อยๆสอดเข้าไปนะอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะสอดได้แล้วแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ
เวลาดึงจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะก็จะได้แล้วนะคะแบบนี้ถัดมาเลยนะคะทำเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกเส้นเลยนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกเส้นนะคะสอดได้แล้วแล้วก็ดึงนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะถัดมาเลยนะคะบิดริบบิ้นลงมานะคะม้วนริบบิ้นเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วสอดนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบนะคะถัดมาเลยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทุกเส้นนะคะค่อยๆสอดนะคะเวลาสอดได้แล้วดึงนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะต่อมาเลยนะคะเหมือนเดิมทุกเส้นนะคะเมื่อสอดได้แล้วดึงนะคะถัดมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ดูว่าตรงไหนมันยังไม่สวยนะคะเราก็ดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันนะคะตรงไหนที่ยังไม่พอดีกับเพื่อนนะคะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเราก็ค่อยๆจัดระเบียบมันนะคะเมื่อเราจัดระเบียบเสร็จแล้วนะคะนี่เมื่อเราจัดระเบียบเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านหลังแล้วเราก็ตัดริบบิ้นนะคะส่วนที่เกินออกทุกเส้นเลยนะคะค่อยๆตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกไปทุกเส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็นำเหรียญที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะตัดเพิ่มก็ได้นะคะตัดให้มันไม่เหลือสีเหลืองแบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบนี้เนาะแล้วแต่เรานะคะกลับมาก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพเหรียญโปรยทานในคลิปนี้ของเรานะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ